ครนอกเรื่องสังทองนะคะซึ่งการแสดงชุดนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยท่านได้นำบทละครเมื่อครั้งกรุงเก่าค่ะมาปรับปรุงแก้ไขสำนวนให้มีความกระชับเหมาะสมสำหรับการแสดงละครนอกแบบหลวงค่ะและได้ให้สมเด็จพระเจ้าบรมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีนะคะเป็นผู้ประดิษฐารำในการแสดงชุดนี้ค่ะครับสำหรับการแสดงชุดรจนาเสียงพวงมาลัยในวันนี้บทบาทนางรจนาแสดงโดยอาจารย์ธีวรารัตนศึกษานาฏศิลปินอาวุโสรับการถ่ายทอดกระบวนท่ารำจากคุณครูจำเรียงพุทธประดับศิลปินแห่งชาติโดยมีคุณครูแพรวดาวพรหมรักษาเป็นผู้ฝึกสอนการแสดงครับบทบาทเจ้าเงาะแสดงโดยอาจารย์กิตกรสืบสายพรหมนาฏศิลปินอาวุโสซึ่งได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่ารำจากคุณครูราคบโพธิเวศซึ่งอาจารย์กิตกรและอาจารย์ธีวราได้ออกแสดงในครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2554ครับนางรจนาจะเสี่ยงพวงอะไรด้วยลีลากระบวนท่ารำสวยงามเพียงไรขอเชิญทุกท่านรับชมครับเตือนจิตเ
Oh.
้